วันนี้ก็แบบว่ามาชิวๆที่ชายหาดนะครับชายหาดซูลูครับนะนี่ ผมเคยซื้อมากินนะก่อนหน้านี้อู้อร่อยมากเลยมันเป็นอันนี้ไม่ใช่ขนมนะครับแต่ว่าเป็นไอติมนะไอติมผมว่าหลายคนน่าจะเคยกินแล้วก็รู้ถึงรสชาติของมันนะว่ามันดีขนาดไหนนะผมจะแกะมาโอ้โหคือนี่ผมเอามาตั้งไว้ตั้งแต่ก่อนเปิดสตรีมแล้วนะครับออกจากตู้เย็นเพราะมันเย็นเกินไปครับต้องออกมาก่อนนะข้างในนี่ก็จะเป็นแบบเป็นช็อกโกแลตนะครับเป็นไส้ช็อกโกแลตเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะอันนี้คือไส้ช็อกโกแลตนะประมาณนี้มันเปิดได้ครับมันเปิดได้มันเหนียวๆนุ่มๆนะเป็นไอติมนะเนี่ยนะเห็นไหมจัดเลยเลยกะนะไส้ทะลักเย็นมีความเย็นนะผมว่าผมกินแบบผิดวิธีแล้วเนี่ยมือผมเปื้อนหมดแล้วมาแกะไส้ปลาก่อนโอ้ยนี่นะครับให้ดูข้างในนะผมกินแบบนี้แล้วกันนะคีมันดีมากครับคีมันแบบเดี๋ยวครับมันถือยังไงมันจะเริ่มมือผมหมดแล้วเนี่ยผมว่าผมกินผิดวิธีนะใช่แหละเราไม่ควรแกะออกมาแบบนี้นะครับเราไม่ควรแกะออกมาให้มันเป็นแบบนี้นะช็อกโกแลตนิดๆ นะช็อกโกแลตหอมกลิ่นหอมมากไงหอมช็อกโกแลตนะเดี๋ยวโอเคไปเอาผ้ามาเช็ดแป๊บหนึ่ง กินเปื้อนไปหมด